ค่ะเพื่อนๆสมาชิกอีต้านะคะสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งผู้ที่สนใจด้วยนะคะในวันนี้นะคะหญิงนะคะสุทนันท์บุญจบในนามของประชาสัมพันธ์ของสมาคมอีต้าค่ะมีข่าวสารดีๆที่จะมาบ่งบอกถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆและบอกถึงในงานที่จะมีการเปิดตัวในส่วนของสมาคมนะคะเพื่อให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการและก็นักธุรกิจทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะจะมีการพูดคุยนะคะโดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของนักธุรกิจนะคะถึง3ท่านนะคะท่านที่1นะคะก็คือนายกสมาคมของอีต้านะคะก็คืออาจารย์สัทพลนะคะเรียกง่ายๆค่ะว่างานนี้ผู้ประกอบการหลายๆท่านค่ะถ้าอยากจะติดอาวุธจากที่เรานะคะมีศักยภาพสร้างธุรกิจอยู่แล้วและจะติดอาวุธให้กลายเป็นเสือที่ติดปีกสามารถทะยานสู่การแข่งขันแห่งโลกอนาคตได้ค่ะผู้ที่จะมาแบ่งปันท่านที่2นะคะอันนี้เป็นคลื่นลูกใหม่นะคะสำหรับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะคะคุณเจลนะคะที่จะมาแบ่งปันการสร้างธุรกิจ100ล้านภายในเวลาไม่ถึง5เดือนนะคะค่ะและท่านที่3นะคะโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะท่านเป็นคนที่เปลี่ยนจากการขาดทุน300ล้านค่ะให้มีกำไรได้ถึง 300% โอ้โหนะคะเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะท่านมีกลยุทธ์อะไรเนี่ยนะคะบอกได้ค่ะว่าต้องมางานนี้ถึงจะรู้นะคะซึ่งท่านที่3นะคะก็คือคุณอภิชัยนะคะเป็น MD นะของบริษัทอนุสรณ์กรุ๊ปนะคะงานนี้นะคะเราจะจัดขึ้นนะคะในวันพุธที่11เดือนมกราคม2560ค่ะสถานที่ค่ะที่สมาคมธรรมศาสตร์ซอยงามดูพลีนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะแล้วคนที่สนใจทุกท่านนะคะรีบเลยค่ะรีบนะคะลงชื่อแล้วก็รีบสำรองที่นั่งนะคะตามลิงก์ที่เห็นในนี้เลยนะคะเพราะเมื่อครบ300ท่านแล้วนะคะเราก็คงต้องขอสงวนสิทธิ์นะคะเพราะเราต้องการทำให้เกิดการสัมมนาที่มีคุณภาพและทุกท่านที่เข้ามานะคะยังมีโอกาสที่จะทำ business matching เชื่อมโยงธุรกิจกันและกันพร้อมทั้งจะมีการออกบูธและที่เด็ดกว่านั้นค่ะในงานนี้ค่ะไม่ได้เป็นงานเปิดบ้านอีต้าที่มีเฉพาะนักธุรกิจจากไทยเท่านั้นเรายังได้รับเชิญนะคะจากนักธุรกิจชาวลาวด้วยเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนกันเลยนะคะแล้วเราเจอกันค่ะ11มกราคม2560ที่สมาคมธรรมศาสตร์พบกันกับงานเปิดบ้านอีต้าและเราจะรู้ค่ะว่าธุรกิจที่จะก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ด้วยเครื่องมือแห่งออนไลน์กับสมาคมอีต้าเป็นยังไงเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ